มีโครงการอื่นๆนะไฮโดรอันนี้ไฮโดรดีซัลฟไลเซชันแคทาลิสต์นะครับตอนนี้ก็มีคนขายแคทาลิสต์ให้เราหลายละนะที่อันนี้ก็เป็นโครงงานที่ทำกันอยู่นะครับร่วมกับสถาบันศึกษาที่จะวิจัยว่าแคทาลิสต์อันไหนมันถึงจะเหมาะกับเราเหมาะที่จะผลิตแล้วมันได้สเปคของผลิตภัณฑ์ตามต้องการสามารถจะมีรีแอคชั่นกับน้ำมันเดือดที่เราใช้ประจำได้ดีและต้นทุนต่ำสุดนะครับมีเรื่องของครูดรีเทรนอันนี้ก็เป็นโครงการวิจัยอันหนึ่งซึ่งสร้างซิมูเลชันโมเดลของโรงกลั่นคือโรงกลั่นเราอายุค่อนข้างมากเราก็จะต่อเติมใส่นู่นไปเรื่อยใส่นี่ไปอะไรต่ออะไรพอชักเยอะๆแล้วเราก็กลับมานั่งคิดกันใหม่แล้วว่าทำไงดีมันออพติมัมหรอเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยใช้สร้างโมเดลในคอมพิวเตอร์นะครับโดยการสร้างขึ้นมาว่าโรงกลั่นเป็นอย่างนี้ถ้าเรานำน้ำมันดิบแบบนี้เข้ามาอย่างนี้เข้ามาท่าอย่างงู้นท่าอย่างนี้เนี่ยและปรับนะจัดกันใหม่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตรงนู้นตรงนี้ปรับใหม่หมดเลยจะดีขึ้นไหมโอ้กลายเป็นงานใหญ่นี่แต่ฟังยิ่งเหมือนง่ายแต่ว่าคิดกันโอ้นานมากนะใช่ไหมกว่าจะได้โมเดลออกมาเสร็จแล้วโมเดลก็จะสามารถจะบอกได้ว่าจะต้องไปปรับปรุงต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างณจุดไหนอันนี้ก็ทำออกมาในโครงการเดินหน้าแล้วเดี๋ยวที่คิดไว้เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรู้ว่าที่คิดไว้มันถูกหรือเปล่านะ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของstarch นะครับจาก agriculture waste นะฮะเรามี waste อยู่เยอะนะในประเทศไทยนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเปลือกสับปะรดแต่ตอนนี้ก็มีคนคิดทำกันแล้วนะเอาเปลือกสับปะรดเพราะเปลือกสับปะรดยังมีน้ำตาลอยู่นะอันนี้ของประเทศไทยเนี่ยผมว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการที่เวสเหล่านี้มันค่อนข้างกระจัดกระจายนะการที่จะรวบรวมให้มันมาอยู่ที่เดียวกันมันก็เป็นต้นทุนนะครับจะจัดเก็บยังไงและเอามาใช้ทำอะไรที่มันได้มูลค่าสูงสุดนี่ก็อยู่ในระหว่างการสตาร์ทดีกันนะฮะอ้าวมาดูระหว่างเข้าเรื่องเลยพูดตั้งนานระหว่างไทยออยกับสวทช.อยากจะเห็นอะไรอ่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณนะที่มีสถาบันนี้ที่มีสวทช.เพราะท่านสำคัญมากเลยในการเป็นตัวแทนที่จะสื่อระหว่างเรากับสถาบันศึกษานะครับท่านสามารถพูดจาภาษาเขารู้เรื่องนะครับท่านอยู่เป็นคนกลางนะในความเห็นของเรานะเราถือว่าท่านเข้าใจสถาบันศึกษาท่านเข้าใจภาคธุรกิจและสวทช.จะเป็นตัวเชื่อมอย่างดีเลยระหว่างสองส่วนนี้นะอันนี้ที่อยากจะเห็นนะฮะส่วนในเรื่องความร่วมมืออื่นๆนะครับก็ต้องเรียนว่าเวลาเราทำเรื่องของวิจัยและนวัตกรรมเราจะทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องที่ในอยู่ในเรื่องนั้นจะทำอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ความรู้อาศัยเรื่องที่มีคนเคยคิดไว้ที่มันอยู่ในหลายๆที่เอามาประกอบเข้าหากันเพื่อจะเป็นสักหนึ่งโครงการนะครับคือการทำ innovation เนี่ยมันต้องเดี๋ยวนี้จะออกมาในลักษณะนี้มากขึ้นนะอย่างเราเองเราก็ต้องยอมรับว่าการทำวิจัยเรื่อง basic chemical เราไม่ทำเลยนะเราไม่มีความสามารถที่จะทำนะแต่ผมจะยกตัวอย่างนะเราใช้โทรศัพท์ Apple นะถามว่าตรงนั้นมีเทคโนโลยีใหม่อะไรไหมตอนที่ออกiPhone ออกมาเนี่ยคำตอบคือไม่มีแต่ความสามารถคือสามารถจะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยมาต่อเรียงกันให้เกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์นะเทคโนโลยีทัชสกรีนมีตั้งแต่ช่วงปี1970แล้วนะโรงกลั่นไทยออยก็เคยใช้เมื่อสักกี่ปีแล้วสัก20ปีแล้วมั้งทัชสกรีนเนี่ยนะไอ้คอมพิวเตอร์ในโรงกลั่นเนี่ยทัชสกรีนมีมานานแล้ว
แต่ความสามารถของเขาคือเขารู้ว่าที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ได้มันก็เลยเกิด iPhone ขึ้นมาแล้วมันเก่งมากเลยมันรู้ได้ไงนะว่าทัชสกรีนแล้วคนมันจะชอบอันนี้เนี่ยอันนี้เก่งมากเลยนะแล้วก็ Apple เองเนี่ยสนใจเทคโนโลยีทัชสกรีนโดยที่ตัวเองไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้แล้ว Apple ใช้วิธีไหนมาตั้ง R&D มาดูเรื่องทัชสกรีนว่าเปล่าใช้วิธีไหนเอาทายสิซื้ออะไรซื้อบริษัทเลยซื้อบริษัทที่ทำทัชสกรีนนะครับชื่อบริษัท Finger Touch ลองไปเปิดใน Google ดูซื้อมาก่อนที่จะมาทำ iPhone นะซึ่งตอนนั้นคนก็แปลกใจมันไปซื้อทำไมว่าบริษัททำทัชสกรีนแต่นี่วิสัยทัศน์มันมองไกลเอาล่ะเทคโนโลยีซื้อได้ประยุกต์ได้ความสามารถจะอยู่ที่การที่เอาเทคโนโลยีต่างๆมาประกอบเข้าหากันแล้วให้ผลตอบแทนให้เกิดตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของเราได้นะฮะดังนั้นในด้านนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าสวทช.เนี่ยต้องถือว่าเป็นองค์กรที่สำคัญมากของประเทศไทยและประเทศไทยถ้าจะก้าวหน้าต่อไปจะเข้มแข็งนะครับทั้งในเรื่องของเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนต้องอาศัยเทคโนโลยีต้องอาศัยนวัตกรรมถ้าเราไม่มีก็เราก็เป็นข้ารับใช้คนอื่นเขาตลอดไปนะแล้วผมก็ดีใจนะที่ประเทศเราเนี่ยมีสวทช.แล้วอยากจะเห็นว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาเพื่อมาช่วยประเทศไทยและมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นไปนะไทยออยล์ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงและผมอยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่อยากจะทำนะครับโดยเฉพาะร่วมกับความร่วมมือในอนาคตทำยังไงก็มีเรื่องของรีเสิร์ชมาทำร่วมกันนะครับเรื่องของ process scale upหลายๆอย่างทำในห้องแลบแล้วรู้ว่ามันทำได้แต่ไม่สามารถที่จะสเกลอัพขึ้นมาไพลอตแพลนนะจากไพลอตแพลนเป็นเขาเรียกโคดไพลอตแพลนคือโตขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งเป็นคอมเมอร์เชียลแพลนแล้วผมบอกได้เลยนะประเทศไทยเนี่ยจุดบอดอยู่ตรงนี้เยอะขีดความสามารถในการสเกลอัพยังไม่เจ๋งถัดมาคุณซาตันก็ขอให้ปรึกษาหน่อยนะครับ steering committee บางครั้งอาจจะมีการเชิญแล้วเพราะว่าผมให้ตั้ง steering committee และหลายๆเรื่องเรารู้น้อยก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะฮะเข้ามาร่วมเป็น member เป็นกรรมการใน steering committeeซิมโพเซียมที่จะทำร่วมกันอาจจะมีการจัดงานนะครับเพื่อขยายองค์ความรู้นะครับเรื่องไอเดียสกรีนนิ่งอาจจะมีการปรึกษากันเพราะว่าเทคโนโลยีอย่างที่ผมบอกนะมีมากมายในโลกนี้คุณจะกันกรองกันยังไงเนี่ยมันออกมาทุกวันตอนนี้จะกรองเพื่อจะใช้อันไหนนะครับจะกรองเพื่อจะดูว่าทิศทางของโลกเนี่ยมันไปในทิศทางไหนและอันสุดท้ายถ้าทำได้อยากจะมี researcher exchange นะแลกกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งในโรงงานเราบ้างนะไปช่วยกันดูว่าเราจะมีความร่วมมืออะไรกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับแล้วก็เป็นความมุ่งหมายของบริษัทที่เราจะทำนะครับในเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการสร้างบรรยากาศและค่านิยมขององค์กรเรานะครับให้ทำเรื่องของนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากอันหนึ่งนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเป็น manufacturer นะเราถูกหล่อหลอมคนขึ้นมาอย่างนึงพอบอกว่าจะลุกขึ้นมาให้มี innovation ให้มีความคิดใหม่ๆเขาก็จะงงๆแล้วตกลงจะเอายังไงกันแน่นะแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไปนั่งทำ R&D
แต่ทุกคนอยากจะให้มันมี mindset นะมีทัศนคติเรื่องของนวัตกรรมนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่ตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเรื่องกล้วยที่แขวนไว้อันนั้นก็เป็นนวัตกรรมนะฮะก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ของไทยออยล์เองที่จะต้องเร่งให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าทำไมต้องไปร่วมกันนะทำไมต้องทำอะไรด้วยกันนะจริงๆก็คืออยากไปเร็วก็ไปคนเดียวเถอะแต่ถ้าอยากไปไกลๆเขาบอกว่าให้ไปร่วมกันแล้วคุณจะได้เดินไปได้อย่างแน่นอนมั่นคงและยืนยาวนะครับ if you want to go far go alone if you want to go fast go alone if you want to go far go together นะครับก็ขอบคุณครับที่เชิญผมมาช่วยบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีตอบนะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณคุณวีรศักดิ์นะคะไม่ทราบมีคำถามไหมคะถ้าไม่สะดวกที่จะถามด้วยตนเองจะเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะค่ะคืออยากจะถามถึงประเด็นที่ว่าต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของไทยออยเองเนี่ยนะคะให้มีความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาทางด้าน R&D เนี่ยค่ะไม่ทราบว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ทำหรือว่ากำลังจะทำคืออะไรบ้างคะที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจกับR&Dนะคะต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากอันหนึ่งนะครับขององค์กรอย่างเราโดยลักษณะของเราเพราะว่าพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ได้เริ่มมาจากเป็นบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทำให้เห็นเบื้องต้นก็คือว่าสื่อสารกับพนักงานนะครับเป็นหลักเลยว่าสิ่งเหล่านี้สามารถจะช่วยธุรกิจของเราได้และนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของ R&D เท่านั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้จากพนักงานเนี่ยก็คือเรื่องของวิธีคิดว่างานทุกงานที่เขาทำเขาจะต้องนึกว่ามันมีนวัตกรรมหรือวิธีที่มันทำงานได้ดีกว่านั้นหรือเปล่านะแล้วโครงการต่อไปเนี่ยก็จะต้องจัดอันนี้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันมีสตรัคเจอร์ว่าจะสร้างเรื่องนี้ยังไงการสื่อสารจะทำยังไงนะครับจะต้องบรรจุลงไปในระดับไหนนะครับจะมีการตั้งเป้าหมายกันเลยไหมคือองค์กรของผมนี่ชอบเป้าหมายครับทุกอย่าง KPI นะ KPI driven ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ตั้งเป็นเป้าเป็นตัวเลขมีตังด้วยที่ยิงโอ้โหไปใหญ่เลยนะครับแต่มีพยายามจะคิดเหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ในที่สุดเนี่ยมีทัศนคติของเรายังเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยคือเริ่มจากปรับความคิดว่าต้องมีวิธีคิดต้องมีวิธีใหม่ๆตลอดนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางเทคโนโลยีด้วยนะจริงๆเราเริ่มเปลี่ยนละวิธีการทำงานกระบวนการที่คิดนะครับหรือแม้แต่วิธีการบริหารบุคคลตอนนี้ก็เปลี่ยนนะมีอินโนเวชันใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าเราจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับมีกระบวนการที่บอกว่าจะทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีวิธีวัดผลว่าเราไปถึงไหนแล้วก็เราจะทำกันอย่างนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตเรียนถามทางคุณวีรศักดิ์นะคะเขาบอกว่าไทยออยเนี่ยจะเก่งแล้วก็เด่นมากทางด้าน operational excellence ในการที่จะดึงความเก่งของทุกๆส่วนดึง talent ที่อยู่ในทุกๆสายงานนะคะเอามารวมพลังตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตเล่าแล้วก็แชร์ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเทคนิคในการบริหารคนของท่าน CEO เป็นยังไงอะคะครับก่อนอื่นต้องเริ่มตั้งแต่วิธีคิดนะครับว่าคนของเราคือทรัพยากร
คนเป็นสิ่งที่มีค่านะครับคนถ้ามารวมพลังกันและทำอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนร่วมกันมันจะสร้างพลังได้มากมายต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายจัดการจะทำเนี่ยก็คือว่าต้องเริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะเดินไปในทิศทางอย่างไรการสร้างทีมงานหรือถ้าเป็นโครงการเฉพาะอย่างการเลือกคนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อจะได้จุดมุ่งหมายตัวนั้นอันต้องถูกฝาถูกตัวถูกคนนะครับมีการให้โจทย์ให้ทรัพยากรที่เพียงพอนะอันนี้คือหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั้งคนทั้งเงินทั้งส่วนสนับสนุนมีการวางกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะเดินไปในทางทิศไหนด้วยวิธีไหนนะครับมีการติดตามผลงานการทำงานเป็นระยะระยะไอ้ที่ตามเป็นระยะระยะเนี่ยเจตนาไม่ได้ไปจับผิดหรือว่าจับตัวว่าคนไม่ทำงานหรือทำงานเพราะเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าคนของเราทำงานทุกคนแต่ติดตามเพื่อที่จะดูว่าเขาติดขัดอะไรหรือเปล่าเขาต้องการให้ช่วยอะไรไหมเขาขาดทรัพยากรอะไรบ้างนะฮะเพราะงั้นถึงบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้กระบวนการ N way mean นะ N way mean ถ้าจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังเนี่ยคำว่า N way mean เนี่ยเช่นเนี่ยผมชอบยกตัวอย่างนี้ให้พนักงานฟังเช่นเราตั้ง N คือจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปเชียงใหม่นั่นคือ N อันที่2 way ไปทางไหนคุณจะนั่งรถไฟไหมแต่อาจจะไม่ถึงนะเดี๋ยวรถไฟรถยนต์หรือนั่งเครื่องบินคุณก็ต้องมานั่งประเมินแล้วอ่ะคุณจะไปด้วยวิธีไหนเพราะอะไรเมื่อเลือกเวย์แล้วคุณก็ต้องมาดูวิธีที่3ว่าถ้าคุณจะสมมุติจะไปเครื่องบินอ่ะคุณจะต้องทำยังไงอ่ะต้องจองตั๋วจองทางไหนจองอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามีค่าตั๋วพอไหมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอันนั้นคือ means